สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาโดยอาจารย์อับดุลลอสสุไลมัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีน bihi nasta'in la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kho santi kwam metta kwam jamrin jak Allah subhanahu wa ta'ala. Dai pot prasub pinong. ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังรายการวิทยุเสียงอิสลามที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิละละกับมาพบกันเป็นประจำนะครับกับบทเรียนทับซีรวันนี้เรียนทับซีรกับอาจารย์อับดุลละตามที่ได้รับปากและสัญญาไว้ก็คือจะอ่านและอธิบายความหมายของอายะห์ที่104ซึ่งเป็นอายะห์ที่จะขยายความและเป็นตัวอย่างนะครับ ได้เป็นอย่างดีถึงจุดประสงค์และเป้าหมายของอายะห์ที่1นึอายะห์หนึ่งคืออายะห์ที่ขึ้นต้นด้วยยาอายุวัลละดีนะอ่า,มานมันหนูแล้วก็เป็นบทเรียนหลักของเราส่วนอายะห์ที่1นึ่งร้อยสอแล้วก็1นึ่เนี่ยจะเป็นการขยายความนะครับถึงตัวอย่างนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคอดีตที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวะตาลาพระองค์ทรงนำมาหยิบยกเป็นนิทั์อุทาหรณ์เตือนให้กับท่านนาบีและก็อุมมาของนบีให้รู้ว่าเนี่ย ที่ห้ามพวกถามทั้งหลายนะเพราะอะไรครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยมันมีมาแล้วคนที่ถามนูน่นถามนี่อยากรู้นูน่นอยากรู้นี่เสนอนั่นเสนอนี่แต่พอเวลาให้หน้าที่ความรับผิดชอบไปจริงๆแล้วก็ทําไม่ได้นอเสจากทำไม่ได้แล้วบางครั้งก็กลายเป็นความ,วามกระด้างกระเดื่องด้วยกลายเป็นการต่อต้านไปเลยก็มีเหมือนกับพี่น้องสังเกตไหมครับอย่างสังคมมุสลิมเรานะครับเวลา เวลาเราอยู่ของเราปกติดีๆนะครับมันจะมีบางคนเขาเรียกเสนอนะอยากอยากอยากโดดเด่นอยากมีผลงานออกมาเรียกร้องนู่นเรียกร้องนี่อยากมีห้องละหมาดอยากคุมหิยาบอยากอะไรก็แล้วแต่นะครับทั้งทั้ที่หลักการศาสนาแม้แต่ม้แต่ทานกฎหมายของบ้านเราเนี่ยเขาเอื้อให้กระทําอยู่แล้วแต่ว่าอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างที่ว่าแล้วครับพอพอเขาให้พอเขาให้ห้องละหมาดพอเขาให้สถานที่ละหมาดพอเขาให้คุมหิยาบเราก็ไม่คุม ไม่คุ้มนะครับหลายสถานที่นะครับมีพี่น้องบางส่วนเนี่ยเขาออกมาเรียกร้องออกมาต่อสู้นะเราต้องคุมหิยบนะพอต่อสู้ได้เสร็จแล้วเป็นไงครับไม่คุมกันนะนะครับก็มีเฉพาะแค่ไม่กี่คนนะครับบางทีเนี่ยชมรมนักศึกษารุ่นเนี้ยต่อสู้เรียกร้องกันมานะอยากจะมีห้องละหมาดอยากจะมีห้องทํากิจกรรมอยากจะคุมหิยบมาหาหมหาวทิทยาลัยได้อ้าวทางมหาวิทยาลัย,ายทางสภาเขาก็โอเคอนุมัติ คุมหิบได้นะมาเรียนแต่งหิาบได้แต่งตัวเรียบร้อยได้มีห้องละหมาดมีห้องกิจกรรมพอหมดวาระชุดใหม่ขึ้นมาไม่เอาเลยทิ้งเลยนี่อัลลอฮ์บอกแบบนี้มันเคยมีนะบางคนที่จะทำโน่นทํานี่แล้วแต่พอพอพอให้เป็นภาระพอมอบหมายหน้าที่ไปกลายเป็นไม่ทากลายเป็นต่อต้านกลายเป็นปฏิเสธไปเลยก็มีอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่ากัอสอาลฮะกอมุลมิงกอบลิกุมซุมมาอัสบะฮูบิฮากาฟิริน นะคนสมัยก่อนยุคพกท่านทั้งหลายก็มีมาแล้วถาม,น,น,ถามนู่นถามนี่เจาะแจะถามจนมากเรื่องมากความเพราะให้ทำเท่านั้นแหละอัสบะโคบีฮากาฟิรินกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธากลายเป็นผู้ติกระด้างกระเดื่องกลายเป็นผู้ติดต่อต้านไปเลยก็มีมาจะอัลลอฮฺมิมบะฮิรอตินวะลาซาอิบะตินวะลาวะซีลาตินวะลาฮามนะครับอัลลอฮ์ไม่เคยกําหนดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบะฮิรอสัตว์ที่หูมันขาดหูมันฉีกหูมันแหว่งอะไรก็แล้วแต่ นะซาอีบะหัวซีละหัวซีละก็คืออูที่มันออกลูกมาแล้วตัวแรกเป็นตัวเมียเลยเนี่ยนะเวลาฮามฮามก็คืออูตัวผู้ที่มันทับตัวเมียติดมาเป็นสิบๆท้องแล้วเน่ะมันนะมันเป็นอูที่ดีอูที่มีคุณภาพอ่ะอย่างบ้านเราเนี่ยนะตัวไหนที่เป็นพ่อพันธุ์มีน้ําเชื้อดีๆเนี่ยเราจะดูแลประครับประงมอย่างดีเลยคนสมัยก่อนเขาก็มีแบบนี้แหละครับขี่ก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ลากเกวียนลากไถอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่ง แทบจะต้องนับถือกันเลยครับอวดอดที่พิเศษพิเศษแบบนี้อเล็กก็เลยบอกว่าใครเป็นคนบอกละ่ะใครเป็นผู้บอกพวกเจ้าละ่ะถ้าถ้าอวดตัวนี้หูเป็นแบบนี้จะต้องเคารพมันจะต้องให้เกียรติมันให้ความ,มสําคัญถึงขนาดนั้นเหมือนกับจะเป็นหลักการศาสนาเลยใช่ไหมครับบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยแค่แค่เราเห็นเนี่ยโอ้โหแมวตัวนี้อย่างบางคนคนที่มีค่านิยมผิด,ผด,ผดชอบแมวใช่ไหมครับกลายเป็นกลายเป็นทาสแมวนะโอ้โหเลี้ยงดูปะครับประมแมวเนี่ย ใครสอนให้ต้องประคับประหงมกันขนาดนั้นใช่ไหมครับหรือบางทีเนี่ยโอ้โหแมวตัวนี้มันให้โชคแมวตัวนี้มันอย่างงั้นมันอย่างนี้บางคนเนี่ยโอโ้โหแมวแมวตัวนี้มันตามันมันอะไรมันมันมันแค่เพชรตาแมวพี่น้องเคยเห็นไม่เคยได้ยินตำนานใช่ไหมครับโอ้ยนี่แมวตัวนี้สีสว่าดนะใครเป็นคนบอกล่ะใครเป็นผู้บอกเราล่ะนบีก็มาได้บอกอัลลอฮฺสุตาาก็มาได้บอกใช่ไหมครับว่าถ้าแมวสีสว่านเนี่ยมันจะนําโชคนําลาบมานะเลี้ยงให้มันให้ดีนะขนมันให้ดีนะเปล่า นะหรือว่าแมวหรือไก่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีลักษณะแบบนั้นแบบนั้นหางมันเป็นแบบนี้นะหรือว่าสีมันเป็นแบบนี้อันนั้นเป็นเคดในตำนานความเชื่อของคนศาสนาอื่นทั้งหมดเลยงั้นพออัลลอฮฺมาได้สั่งอัลลอฮฺมาได้ใช้แล้วมาเข้าใจว่าเป็นเรื่องดีในศาสนามาคิดมาทึกทักนั่นแหละเป็นอะรครับเป็นอุตริทั้งหมดเลยมาดูความหมายของอายะนี้อายะที่ที่ร้อยสี่ใหม่นะครับเป็นอายะสุดท้ายละ ว่าอิลากีละละหุมตาอาเาอิลามาอันซาละลอฮูวะอิละราซูลและคราใดาที่มีผู้กล่าวแก่พวกเขานะครับว่านี่เชิญพวกท่านทั้งหลายมาสู่สิ่งที่อลัลลอฮ์ประทานลงมาดีกว่าว่อาอิละราซูลมาสู่สิ่งที่เป็นสุนนะของราซูลดีกว่าไหมดีกว่าที่จะไปคิดเอาเองทึกทักเอาเองเข้าใจเอาเองกําหนดเอาเองว่าเองทั้งหมดเลยเนี่ยอลัลลอฮ์ไม่ได้ว่าด้วยนบีไม่ได้ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยแต่ไป ไปกะเกณฑ์กันเอาเองเพราะอะไรละ่ะเพราะอยากนั่นอยากนี่เสนอนั่นเสนอนี่จนกระทั่งถูกเข้าใจไปว่าเป็นหลักการของศาสนาเอาใหม่ไหมมาดูที่อัลลอฮ์ว่าดีกว่ามาดูที่เราซุนน์อัลลอฮ์สันต์สลามบัญญัติไว้ดีกว่าพอบอกไปแบบนี้เสนอไปแบบนี้พวกมันตอบเดี๋ยวนั้นเลยกอลกูพวกมันก็จะตอบย้อนกลับมาว่าฮัสบูนามาวะจดนาอะไรฮิอาบาอาณาพอแล้วพอแล้วแ,แค่นี้พอแล้วเราเอาแค่เฉพาะที่เราเจอจากปู่ย่าตายายทำเอาไว้เท่านั้น พี่น้องครับอันนี้พี่น้องได้ยินจนกระทั่งชินหูแล้วครับพอบอกว่ามาเอากุรานมาสอบกันไหมเอาสุนนะมาสอบกันไหมนบีทํำยังไงกุรอานใช้ยังไงโอ้ยกุรานสุนนะอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไไไดแล้วปู่ย่าตายายจะไปไว้ตรงไหนตกลงเอาปู่ย่าตายายไว้ตรงไหนล่ะพี่น้องลองว่าซื้อเอาปู่ย่าตายายไว้ตรงไหนอันลลอฮ์บอกเนี่ยฮัสบูนามะวะยะดานาอะัลฮิอาบาอานะก็เอาตรงที่แบบที่เขาว่านี่ยไง นี่ยที่เขาว่านี่แหละพวกเราเอาแค่อะไรเอาแค่เฉพาะที่เจอกับปู่ย่าตายายทำเอาไว้เท่านั้นแหละไม่ต้องมาอ้างเราอัลลอฮ์ว่าไม่ต้องมาอ้างเราเราซูลว่านบีว่าพูดไม่ได้พูดสากหูพูดแล้วมีเรื่องทะเลาะใช่ไหมครับนั้นหลายคนพี่น้องสังเกตไหมครับเวลาคุยเรื่องศาสนาเนี่ยเขาไม่ได้ปกป้องอัลลอฮ์ไม้ได้ปกป้องศาสนานของเราซลนะครับคุยกันไปคุณมาในเถียงอะไรเถียงเรื่องจะทําบิดาเรื่องบิดนาเนี่ยพูดไม่ได้เลยขึ้นทันทีเลย นะครับคุยเรื่องทุกเรื่องนะคุยได้หมดแล้วครับแต่ถ้าจะมาคุยเรื่องเรื่องบิดาอ่นนี่คุยไม่ได้คุยมาคุยเรื่องบิดาอคุยเรื่องชีริกเรื่องความงมงายนี่เป็นเรื่องแตะไม่ได้ตกลงแล้วเราต้องปกป้อง,งซุนนะหรือปกป้องบิดาพี่น้องพี่น้องหลับตาคิดนะเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะปกป้องข้อเท็จจริงความถูกต้องแบบนบีแบบที่อัลลอฮ์ว่าหรือจะปกป้องไอ้สิ่งที่ว่านบีไม่ได้ว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ว่า แต่ว่าปู่ย่าตายายเขาทำกันมาปกป้องเถียงเอาเป็นเรื่องเป็นราวจนกระทั่งทะเลาะกันน่ะทะเลาะเร้่ทะเลาะกันไอเรื่องที่ไม่ได้มีในศาสนาของอเราพี่น้องพี่น้องมีไหมมีเยอะเลยนะครับสังคมบ้านเราก็รู้พวกเขาก็จะตอบทันทีฮัสบุนามาวะยะดนาอะลัยอาบานะนาเราเอาแค่เฉพาะที่เราเจอปู่ย่าตายายทำเอาไว้เท่านั้นแหละนะบางคนเนี่ยเถียงจนกระทั่งปู่ย่าตายายชนะ,ะครับกุณาแพ้สุนนะแพ้ อาวลาวกานาอาบาอูหุมลายะลามูนาชัายอันวาลายะตาดูนอลัลลอฮ์ถามต่ออลัลลอฮ์ถามเนี่ยเพื่อให้เรายอมรับนะอา่าวลาวกานาบาอาบาอูหุมอัลลอฮ์ถามเฮ้ยแล้วจริงเปล่าวะอาบาอูหุม,าาม,หาาหมพ่อแม่ปู่ยา่าตายายของเราจริงๆเลยนะตั้งแต่ยุคอดีตมาลายะลามูนาชัายอันไม่ได้รู้อะไรเยอะแยะเท่าไรหรอกไม่ได้รู้อะไรเยอะแยะหรอกนะรู้ศาสนาก็เพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นแหละ เวลายะตาดูลแล้วก็มีอีกเยอะแยะเสียดยซ้ำที่ว่าไม่ได้อยู่ในแนวทางอยู่ในฮิดายะของอัลลอฮ์เลยแต่เราก็เชื่อเชื่อคนที่ที่เราเชื่อเชื่อ,อปู่ย่าตายายทั้งทั้งที่เรารู้ว่าศาสนาจริงๆเนี่ยคืออัลกุรอานศาส,สนาจริงๆก็คือที่มาจากสุนนะของรอสูลุลศสอลลัลลออะ,ล,ล,ล,ะลัมซึ่งอันนี้คือข้อเท็จจริงอันนี้คือสัจธรรมแต่สิ่งที่ที่ที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราปู่หลักผู้ใหญ่ของเราขเราขาทำกันมาเนี่ยมันคือสัจธรรมหรือเปล่าอัลลอฮ์ถาม อาวะล่ากานาอาบะอุฮุมลายะละมูนอชัยอันทั้งทั้งที่รู้อยู่กับใจว่าพ่อแม่ก็รู้แค่นั้นน่ะแหละเขาก็ทําได้แค่นั้นน่ะแหละแต่เราก็จะไปมั่นใจไปฝังใจว่าต้องสิ่งที่พ่อแม่ทํานี่แหละปู่ย่าตายายทํามานี่แหละต้องเป็นศาสนาอย่างเดียวอย่างอื่นที่ไม่พ่อแม่ไม่ได้ทําไม่ได้ใช่ศาสนาให้อ้างนบีให้อ้างสฮาบะให้อ้างาห,หงลักฐานอ้างกุรานแค่ไหนก็แล้วแต่หลายคนไม่ไม่ให้พูดเรื่องศาสนาไม่พูดเรื่องกุรานพูดเรื่องสุนนะในมัสยิด ไม่ให้พูดเรื่องซุนนะในมัสยิดต,ต่อต้านเลยนะครับแอนตี้เลยเรื่องซุนนะอย่าเอามาพูดซุนนะบางคนนี่เรียกซุนนะด้วยคําอื่นนะพวกซุนนะนี่มันพวกอะไรนะพวกสุอื่นพี่น้องเคยได้ยินไหมเนี่ยคำพูดแบบนี้ถ้าตั้งใจพูดเป็นการหมิ่นเกียติซุนนะแบบนี้ตกมรุตัดแต่เราก็ยังเห็นคนที่ปกป้องปกป้องเลยครับปกป้องสิ่งที่ไม่ใช่ซุนนะเนี่ยปกป้องบิดาอาเนี่ยนะครับ เถียงเถ,ถียงเรื่องพวกนี้แหละครับแล้วก็เอาเป็นเอาตายกับเรื่องที่มาใช่หลักการมุสาสนาเอาเนี่ยอากอด้าเนี่ยอกีด้าที่ศรัทธา,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 าต่อลอสวัตลาอย่างแท้จริงไม่พาคีกับพระองค์ไม่ชริกกับพระองค์ไม่งมงายคุรฟัดนะครับเลอะเทอะในสิ่งที่อะไรผิดหลักการศาสนาคุยเรื่องพวกพวกเนี้ยเพื่อดึงคนของเราดึงดึงพี่น้องมุสลิมของเรากลับมาสู่อิสลามที่แท้จริงที่ใสสะอาดที่เป็นอากีด้าอิสลามิยะผมว่าแบบนี้มันคือสัจธรรม ความจริงที่เราจะต้องออกมาปกป้องออกมาทําความเข้าใจออกมาเรียกร้องไม่ใช่ปกป้องในเรื่องที่นะครับเถียงแทนเรื่องบิดาเถียงเถียงแทนเรื่องที่ไม่ได้มีในหลักการของศาสนาฉะนั้นฝากกับพี่น้องน,นะครับเี่อเล่าสุบัตลาพระองค์ทรงบอกตั้งแต่อายะที่หนึ่งร้อยหนึ่งนะเรื่องไม่เป็นเรื่องนะอย่าทาให้มันเป็นเรื่องซะของไหนที่ไม่ได้มีบัญญัติอย่ามาอย่ามาทึกทักว่าเป็นข้อบัญญัติในหลักการของศาสนาเพราะถ้าเป็นนยุคสมัยนะบีเหมือนกับที่นบีบอกนะ ถ้าท้านาบีบอกว่าคําเดียวใช่ปุ๊บขึ้นมาเนี่ยเจงเบะเลยใครจะทาฮั์ได้ทุกปีใช่ไหมครับนบีมุฮัมมัดสุลตอลสลามบอกฝรั่งบอกอะไรกุมูลฮัจญยฟาฟฮุตอยู่อลอใช้ทําฮั์แล้วนะต่อไปนี้ไปทําฮั์กันแค่นี้จบแล้วใครใครไปทําฮั์ก็ถือว่าโอเคถือว่าได้ทําหน้าที่ได้ทําภารกิจแล้วเพราะการเดินทางไปประกอบพิธีฮั์เนี่ยเป็นวาญิบเป็นฟารดูเป็นรุกลอนอิสลามเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตการไปครั้งที่สองครั้งที่สามเป็นสุนัต นะไปเป็นสุนัตไปพอสหบาคคนนี้นะครับถามถามเพิ่มไปนั่นแหละอาฟีกุลเลีอามินยารอซูลลอฮ์รอซูลครับฮสัสี่ทิทท่านบอกว่าใอัลลอฮ์ใช้ไปทำเนี่ยต้องไปทําทุกปีเลยหรือเปล่าเท่านั้นแหละเนี่แหละครับรอซูล,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 ลอราสละลังซัมรู้สึกแหมไม่น่าถามเลยรอซูลก็เลยเขาถามย้ำถึงสามครั้งนะอาฟีกุลเลียอามินยารอซูล,ลถามไปตอนแรกรอซูลก็ไม่ตอบเงียบไว้ก่อนเขาก็ถามอยู่นั่นแหละ อาฟีกุลีอามินยารอสุลรซุนผมถามเนี่ยว่าต้องไปทําทุกปีเลยหรือเปล่ารอซุนก็ไม่ต่อเขาถามถึงครั้งที่สามรอซุนครับผมถามอีกทีหนึ่งต้องไปทุกปีไหมเขาเซาซีกับรอซุนถึงขนาดนั้นอยากรู้แน่นอนครับซอฮาบ้านตั้งใจอยากจะรู้เพื่อจะเอาไปทาแหละแต่บางครั้งด้วยวิธีถามแบบนี้ด้วยด้วยลักษณะแบบนี้อันกุลอานบอกอย่าถามเยอะถ้าถามแล้วก็ถามจนมากเรื่องมากความถ้าอัลลอฮ์ใช้ให้ไปทําทุกปีทํำยังไงนบีบอก เรากุลตุนอามนี่เจ้าจำไว้เลยนะจำจำใส่ใจไปเลยนี่ถ้าฉันพูดคําเดียวว่าต้องไปทุกปีนะ่ะเราว่าจะบัตฟารีดอตุลฮัชจะกลายเป็นฟารุดูตกหนักบนต้นคอของพวกเจ้าทันทีเลยและมัสตาตัวตุมแล้วพวกเจ้าไม่มีใครไปได้เอาทุกปีนะนี่แค่นาบีบอกว่าห้าปีให้ไปครั้งหนึ่งเราทั้งปีทั้งชีวิตสิบปีได้ไม่เคยไปเลยนบีบอกว่าผวงหลายต้องไปฮัชนะ ไปฮัสและก็หลังจากนั้นพยายามไป5ปีไปไปตุลลอ์ครั้งหนึ่งหปีไปไปตุลลอ์สักครั้งหนึ่งในฮะดิษสองรซูลบางบทถึงแม้ว่านักวิชาการในศาสตร์ฮะดิษบางท่านอาจจะวิจารณ์ว่าสถานะฮะดิษมีปัญหานิดหน่อยก็ตามแต่ว่าใจความของฮะดิษบทเนี่ยบรรดานวิชาการฮะดิษส่วนใหญ่โอเคในพิมพ์มัลลุลสลัมบอกว่าโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ยแท้จริงอัลลอฮ์สุบฮานะหวัวตะลาเนี่ยพระองค์ทรงอะไรครับทรงให้สุขภาพของเขาหลาเนี่ยแข็งแรงนะ แล้วก็ให้มีริสกีแก่พวกท่านทั้งหลายนะครับมีฤทีพวกทัานหลายมีสุขภาพร่างก,กายขะซไฮตุละกุมแท้จริงฉันได้ทําให้พวกท่าน้งหลายเนี่ยโซฮาตุหรือโซไฮตุน,นั่นคือมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงวะวัสะตัวอะเลกุมริสกีและริสกีของของของฉันก็แบ่งให้กับพวกหลายอย่างบริบูรณ์และสตังเก็บเป็นมนุษย์เท่าไหรไปในทั่วโลกทั่ว,ท,วทั่วเมืองนะครับยัมดียอะัยกุมคอมสุสนาวาตินวาลัม ยาฟิตอิไลยอแล้วบอกย้ำด ah ีอะลรอะหาดดิคุมผ่านไปกับคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยคอมสุสานาวาตินห้าปีเต็มเต็มผ่านไปวลัมยาฟิตอิไลยะแต่มันไม่โผล่หัวมามักกาเลยไม่โผล่หัวมาทําอุมรอทาฮัสเลยหายไปเลยนะครับนบีมศส,สละบอกว่าละมห์รูมคนบอกนี้หาดีไม่ได้แล้วนี่นบีพูดแค่ห้าปีนะห้าปีไม่โผล่หัวไปมมกกาเลยไม่ไปอุมรอเลยไม่ไปฮัสเลยไม่ไป ตว่วาฟอะไรเลยนะนบีบอกมัฮรูมคนคนนี้โดนกีดกันเรื่องความดีเรื่องผล,ละบุญแล้วนะนี่แค่ห้าปีนะเรายังไม่ได้ไปลแล้วแล้วท่านนบีบอกต้องไปทุกปีเป็นไงครับจเจงโบเลยมาจเจงโบเลยทําไม่ได้แล้วครับฉะนั้นบางเรื่องบางอย่างในเมื่อเราสลุลลอสนอนล้อมาอะไรอยูว่าสั้นลำนะครับไม่ได้ระบุเอาไว้ท่านเงียบไม่ได้บอกว่าห้ามใช้อะไรเราก็วางเฉย นะครับในฮะดิษสัมฤท์สุนอัลลอฮฺอลอฮสลต่าที่ท่านนบีมัสสุลต่าบอกแล้วครับแท้จริงอัลลอฮฺมันจะระเทรงฐกำหนดเป็นฟารูดูต่างๆกำหนดไว้เรียบร้อยมาอวะฮัดดอฟูดูดันแล้วก็กำหนดหลักการขอบเขตเงื่อนไขรายละเอียดไว้ครบถ้วนสมบูรณ์หมดแล้วอวะซากตาอันอัชยาอะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่อัลลอฮ์ไม่ได้เอ่ยถึงฉะนั้นของที่อัลลอฮ์ไม่เอ่ยถึงละวางเอาไว้ไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปเจาะจู่จี้ไปเจาะแจะถามให้มากเรื่องมากความใช่ แต่ว่าให้เอาเฉพาะในสิ่งที่เราซูญใช้เราซูลห้ามเนี่ยอ่านุรานใช้กุรานราทําเรื่องราวต่างๆแล้วเนี่ยให้เคร่งครัดนบีจึงบอกนะครับว่าอิดะอามัตุกุมบิอัมรินฟะตูมินหุมัสตะตตุมเรื่องใดที่ฉันใช้ให้ทําให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบทําให้ดีที่สุดทําให้เต็มที่เลยนะครับและสิ่งไหนที่ฉันห้ามพวกท่านทั้งหลายก็ละวางให้เต็มที่เหตุหมดให้เต็มกําลังความสามารถแค่นี้แหละถือว่าพวกท่านได้ทําหน้าที่โดยบริบูรณ์โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว นะครับดังน,นั้นฝากกับพี่น้องนะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าอย่ามาถามซักไซไล่เรียงจูจ่จีเจ๊ะอะไรก็แล้วแต่นะจุนจานพี่น้องไปนึกนึกคำพท์เอาเองที่มันหมายถึงว่าของมันไม่ใช่เรื่องนะเราอย่าไปหาเรื่องใส่ตัวของที่อัลลอฮ์ไม่ได้ใช้นบีไม่ได้สั่งเอาไว้ปล่อยวางเอาไว้ปล่อยให้เป็นธรรมชาติตามที่อัลลอฮ์บอกกุรอานบอกและอันไหนที่นบีใช้ก็รักษาปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดอันไหนที่นบีห้ามให้เราละทิ้งโดยเคร่งครัด ของที่ไม่ได้พูดถึงไม่ได้ระบุไว้ไม่ได้เอ่ยถึงเอาไว้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามข้อใข้อบัญญัติที่ละการศาสนาระบุไว้ก็คือฟรีสไตล์ไม่ต้องทําอยู่เฉยเฉยไม่ต้องมีภาระไม่ต้องมีอะไรเพราะถ้าวันนึ่งเราไปจู้จีเจาะแจเยอะและ้วทามันกลายเป็นบทบัญญัติขึ้นมาเหมือนกับตะระแวกเหมือนกับใช่ไหมครับถ้าวสุนนล่ำสอนลำบอกว่าต้องไปออาละหมากันทุกคืนเลยเราไหวไหมละ่ะทุกคืน นะครับคนติดภาระนู่นนี่ไม่สามารถทําได้มันก็มีข้อจํากัดต่างๆเหล่านี้ก็ฝากเป็นบทเรียนกับพี่น้องในช่วงเวลาเพียงเท่านี้นะครับกลับมาพบกันได้ในครั้งหน้าในครั้งต่อๆไปกับบทเรียนทับซีดนะครับในครั้งต่อไปนี่จะเป็นอายะลํลำดับที่105ต่อไปเลยนะครับขึ้นต้นด้วยยาอิฮลดีนะอามานูเหมือนกันวันนี้นะครับขออนุญาตจากลาพี่น้องทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวววะบบิิลลลลลาาาาาาตตตออฟกกกััดยยสมมมุุุรร ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอ์สุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on Air